สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอมิราโพสต์เปิดตัวคนรักปัจจุบันชาวเน็ตยงเทียบครูไพบูลย์คนนี้ดีกว่าเยอะซึ่งล่าสุดทางด้านเอมิราได้โพสต์ภาพคู่กับแฟนคนปัจจุบันพร้อมด้วยข้อความว่าทำงานติดต่อกันหลายวันวันนี้ตีรถกลับมานอนบ้านมีคนร้องไห้แล้วหนึ่งร้องไห้เพราะคิดถึงร้องไห้กลัวเราไม่รักบักอ้วนเอ้ยแนวกินก็เห็ดไว้ให้แนวบำรุงก็ซื้อไว้ทาเขาสิบ่ฮักได้จังใดน้อเห็นปุ๊บให้ค่อยก็อยากให้นำลำบากมานำกันจนว่ามื้อนี้นั่งให้กอดกันขอเก็บเป็นความทรงจำดีๆไว้เตือนทุกๆปีแน่เด้อจ้างานนี้ชาวเน็ตที่เห็นต่างบอกเธอว่าแฟนใหม่นั้นเหมาะสมกับเธอเอามากๆอาทิเช่นเขาเข้ามาอยู่ในชีวิตเราในยามที่เรายังไม่มีอะไรในวันที่เรายังไม่ดังเก็บรักษากันไว้นานๆอย่าลืมตอนที่ลำบากมาด้วยกันตัวอย่างมีเยอะก็เห็นมาแล้วหรือเคยเจอกับตัวมาแล้วถ้าตัดสินใจผิดพลาดขึ้นมาอาจทำให้อนาคตดับเลยก็เป็นได้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแฟนหล่อมากขอให้รักกันนานๆแฟนน่ารักไม่เหมือนเห็ดหูหนูรักเอกค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าหล่อกว่าลูกชิ้นมีหูตั้งเยอะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสมกันอยู่ครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ